เราเคยถามกับตัวเองว่าเรายอมเหนื่อยซะตั้งแต่ตอนนี้วันข้างหน้าเราก็ยังเหนื่อยอยู่ดิมันไม่สำคัญแล้วว่าตอนที่ผมรวยอะใครอยู่ข้างผมแต่ว่ามันสำคัญตรงที่ว่าเมื่อไหร่ผมจะรวยกว่าพี่ฟ้าจะมีวันนี้พี่ฟ้าผ่านเมื่อวานมาก่อนแต่ว่ามันก็ไม่ได้สวยมากก็แบบตายเลยไม่โอเคโอเคก็คือต้องมั่นใจจีบที่มาขอร้องอย่าจีบมาอะไรนะพี่จีบคนเดียวยังไม่ติดขอร้องอย่าจีบน้องน้องเด็กอยู่น้องเพิ่ง18ในที่สุดก็ไม่ตกเครื่องแล้วนี่ค่ะชาเลสชาเลสอาเซนเหยียบมิดไม้ได้แค่140ระหว่างถึงสนามบินกับรถฟิวก่อนไหนจะเกิดก่อนกันเพราะว่ารถสั่นแล้วแบบทำไมไม่ร้องติดปีกมันนะขอบคุณมากนะขอให้มันทันเนาะนั่นคือขอบคุณนอนไปสามชั่วโมงเบาๆไหมคะถ้าจำเด็ดสำคัญไปไหนไหมจุ๊บแล้วเจอคอนแก่นหน่อยเป็นไรคะมันจ้าต้องร้องแล้วแหละพี่อยากกลับไปเป็นสั่นข้างล่างมันยังไม่ละลายกันอ๋อโอเคน้องชาเป็นห่วงน้องชาห่วงใยเพราะว่าน้องชาเจอไปแล้วข้างล่างไม่ละลายดูดเข้าไปเป็นไงเต็มคาบเต็มคาบหันมาก็แก้มแดงยังไม่ได้รู้จักตัวตนอิงฟ้าจริงๆไงทาเลนต์กว่าเสียเบิ้มเขาไม่ใช่คนเรียบร้อยอิงฟ้าน่ะแค่เขาเป็นคนที่เวลาทำงานคือทำงานเวลาเล่นคือเล่นพี่กินก้านน้องกินใบกินกันให้สบายครับผมรักอิงฟ้าร่างไหนร่างไหนก็รักค่ะรักเหมือนกันทั้งสองร่างแหละไม่ว่าจะเป็นเสี่ยเป็นอิงฟ้าหรือว่าวันหนึ่งอยากจะเป็นใครก็รักเหมือนเดิมนี่วางแผนไปละวางแผนกับซ้อมมนไปละเราอ่ะจะมีบทบาทกันตอนกลางคืนแต่เมื่อไรที่เช้าปุ๊บสลายโตถามอะไรไม่รู้ยกหน้าที่การรับหน้าให้เป็นหน้าที่ของหนูดีให้หนูดีรับหน้าที่ต่อสู้ชีวิตนะที่เคยบอกชอบตอนนี้เปลี่ยนไปทำไมถึงถามเวลาเราชอบใครอ่ะนี่ว่ามันก็ยังเป็นความรู้สึกว่าชอบเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ความรู้สึกที่ว่าเราตื่นเต้นกล้ามากขึ้นเพราะคนบ้าเลยแหละมันจะมานั่งเขินตลอดชีวิตอ่ะรักชาไหมรักมากรักชาร์ลอตมากๆเป็นเหมือนน้องสาวคนนึงเป็นเหมือนน้องสาวแท้ๆคนนึงขอเรียกว่าเป็นความสบายใจซึ่งกันและกันดีกว่า
เรากล้าที่จะแบบกล้าที่จะคุยกันทุกเรื่องอ่ะนอนไม่ได้บ๊ายบายหุยว่าไม่ได้รับขอบคุณนะคะเอาจริงนะเราทำงานกันอ่ะ10คนเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนกันหมดเลยนะถึงมันจะมีเรื่องแบบอ่ะคู่จิ้นอ่ะมีกระแสต่างๆอะไรเงี้ยแต่คือสุดท้ายแล้วอะตอนเนี้ยสถานะของพวกเราทุกคนอะมันคือเป็นเพื่อนกันหมดเลยนะแล้วช่างมันเถอะไม่พูดดีกว่ามานั่งไลฟ์ด้วยกันไหมสวยกันละวันเนี้ยสวยเนาะไม่มีฟิลเตอร์ยังสวยเลยอะจริงป่ะเนี่ยใช่เพราะการเต้นทุกการเต้นน่ะขึ้นอยู่กับเอาท์ฟิตของไฮดี้วันเนี้ยเอาท์ฟิตเรามาแนวนี้ประมาณแนวนี้แปลว่าถ้าเต้นเราก็จะต้องประมาณแบ๊วๆน่ารักๆก็จะเป็นแนวยกฉันชอบแบบเราก็จะความจริงที่เป็นชาลอตที่เรียบร้อยแบบนี้ใช่อ่ะจริงๆเป็นคนเรียบร้อยเต้นเมื่อคืนก็ไม่ลงตาเหมือนกันไม่น่าใช่นะคะน่าจะเป็นแฟดหรือเปล่ามีแฟดค่ะบอกว่าเป็นการแสดงจริงๆแล้วเราไม่ได้ถนัดกำลังเข้าถึงบทบาทใช่เรารู้สึกว่าตรงนั้นเราต้องเต้นก็เลยเรารู้สึกอุ่นใจที่เราได้มาที่ของเราคือใช่มั้ยอันนี้ไม่ใช่การแสดงนะคะอันนี้คือตัวตนจริงๆใช่ค่ะใช่ๆเคยมีงานเข้ามาอุ๊ยมดกัดขอโทษนะคะปัดนี่คือการปัดมดใช่ค่ะเราจะไม่ทำร้ายสัตว์ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะอุ๊ยไม่สำรวมค่ะเขาดูสงบสงเหียเออไม่ได้อ่ะเรียบร้อยมดร้อนมากเลยน้องไม่ใช่พี่น้องเล็กกำลังถ่ายรูปของเราน้องเล็กของบ้านค่ะทำไมน้องเล็กมันโพสต์ตัวลูกวัดมาอะไรวัดนี่คือตัวตนของจริงเราอยากให้ทุกคนมองเห็นในมุมนี้ค่ะใช่เขาจะนั่งโอ้มดเรานั่งกันดีกว่าหลบหน่อยค่ะพี่Set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now. ชานมชาลอตเลย หุย อร่อย เออ เขามีความแบบอยากฟังคำตอบพูดตามตรงบอกตรงนี้นุ่มนุ่มกลมกล่อมใช้ได้แซ่บอีหลีอยากฟังคำตอบพี่มีถามอีกได้แล้วสั่งคนแรกแต่ได้คนสุดท้ายอยากฟังคำตอบพูดตามตรงอยากฟังคำตอบพี่มีถามอีกก็นึกอยู่ว่าตอนออกมาลืมอะไรมันต้องลืมอะไรสักอย่างลืมเปลี่ยนชุดไปซอพูล่าอุ้ยทำไมสวยจังอ่ะอุ้ยทำไมสวยจังอ่ะหรือว่าฉันจะตกหลุมรักหนูดีจริงๆ
เลยอิงดีเหรอสดไงสวยอ่ะเอาจริงๆหนูดีสวยมากวันนี้สวยกว่าเมื่อวานนี่ผมแบบเข้ากับเธอมากทรงเนี้ยกระเซา200ให้หายให้หายกระเซา200พอจบหน้าเหมือนกันจริงๆนะเรียบร้อยทีมวงทีมงานนะครับดูครอบครัวนั้นกินข้าวสิก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากสิขอขอบคุณพี่น้องชาวลาวสุขุสุคนเลยคำว่ารักภาษาลาวพูดว่าอะไรคะขอบคุณที่สอนให้รู้กับคำว่ารักนะคะสบายดีสวัสดีค่ะดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นกว่าตอนที่เดินที่ประเทศไทยอีกนะคะพี่ชมเขาดูไลฟ์พี่ฟ้าอยู่อาจจะได้ยินเสียงพี่ฟ้านะโอ้จังหวะที่วางบัตรลงแล้วเขาบอกว่าพาสปอร์ตใจคือแบบตายละโอ้โหเพชรเหยียบแบบเหยียบจริงๆแล้วมันเหยียบไม่ขึ้นแล้วอะวิ่งเร็วมากเคยเป็นนักวิ่งค่ะแต่เหนื่อยมากด้วยความที่เป็นโควิดเคยเป็นโควิดมันทำให้เหนื่อยง่ายกว่าเดิมลืมพาสปอร์ตลืมมงกุฎลืมส้นสูงทุกคนอยากอวยชาเยอะชาผิดก็ต้องตักเตือนไม่ใช่ว่าผิดแล้วอวยพี่ฟ้าต้องรีบไปนอนเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ฟ้าตื่นตีห้าไม่สิต้องตื่นก่อนตีห้าเพราะตีห้าคือต้องออกน้ำหนักเท่าไหร่คะตอนนี้50มั้งรีวิวพี่ฟ้าก่อนคนเก่งมากคนหนึ่งแรกย้อนกลับไปดูอ่ะเป็นคนที่ไลฟ์ขายของไม่เก่งเลยแทบจะแบบไม่เป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราเป็นคนไม่ชอบออกหน้ากล้องแล้วแกเป็นคนน่ารักเป็นคนใจดีเป็นคนตลกแกเป็นที่นี่ว่าจริงๆแกเป็นคนตลกนะแต่อาจจะเพราะหน้าที่ก่อนหน้านี้แบบเขาเรียกว่าอะไรมงกุฎที่อยู่บนหัวมันทำให้แกต้องแบบว่ารีวิวเพชรมันตลกมันนิสัยดีมันน่ารักเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งช่วยเหลือคือเอาตายสู้ตายเพื่อเพื่อนได้อะไรเงี้ยมันไม่เคยบอกไม่ได้เลยนะเวลาจะขออะไรเอ้ยเพชรไปส่งหน่อยได้เพชรเอาของลงมาให้หน่อยได้เพชรฝากของหน่อยได้เพชรอย่างนั้นหน่อยได้รักพี่ฟ้าไหมรักสิเราอยากมีพี่สาวพี่ฟ้าเหมือนพี่สาวคนหนึ่งของเรารักเขาอยากให้เขาเจอสิ่งดีๆช่วงเวลาดีๆรีวิวหนูดีอ๋อว่ามันพอสนิทกันจริงๆแล้วมันเป็นเด็กที่น่ารักมันต้นอยู่ในกองแล้วไม่เคยคุยกันเลยไม่เคยเฉียดกันเลยไม่เคยแบบมองหน้าก็ไม่เคยอ่ะรีวิวซ้อมมนเนาะเป็นคนแซ่บนะมนเนี่ยมันเป็นคนแซ่บมันชอบเที่ยวแต่คือไม่ค่อยเห็นมันตอนเช้าหรอกไอ้มนมันมากลางคืนมาโตพาใช่เยมนเป็นคนแผ่วๆนะแต่มันแค่ไม่มีโอกาสได้แผ่วๆเฉย
มันชอบไปนั่นแหละคู่ขามันอ่ะมันชอบไปเต้นไปดื่มเสียเบิ้มอ่ะไม่รู้อะไรของมันวันนั้นเสียเบิ้มไปเที่ยว2คืนติดเลยนะฟิลมอนก็แอบไปนะวันนั้นฟิลมอนไปไม่บอกเลยมีภาพหลุดกับเสียเบิ้มเดี๋ยวคนก็คิดไปไกลอีกแต่พอไปมีช็อตนึงที่เสียเบิ้มดึงไปข้างหน้าแล้วอยู่ดีร้านก็ปิดเลยอดเต้นเลยอ่ะวันนั้นซอภูก็ไปรออยู่ว่าเมื่อไหร่เสียจะโอนมา10,000เสียกลับประเทศไปแล้วเสียดายก็คือเป็นคนที่เป็นผู้หญิงอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองได้นี่เป็นคนชอบคนเก่งเป็นคนเก่งคนขยันรู้สึกว่าแบบอยู่ด้วยแล้วฉันไม่น่าจะอดตายอ่ะเพราะต้องบอกว่าครอบครัวเลี้ยงมาไม่ได้มาให้เพื่ออดตายเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแบบจะมีใครเป็นไอดอลก็ตามหรือเราจะใช้ชีวิตยังไงก็ตามเนี่ยหรือจะหาแฟนสักคนหาใครสักคนเนี่ยต้องเป็นคนที่ทำให้รู้สึกว่าอยู่กับเธอเราจะไม่อดตายนะเราจะต้องไม่ใช่ว่าเราเป็นฝ่ายทำงานแล้วเธอไม่ทำอะไรเลยให้เราเลี้ยงอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ใครที่ร้องไห้ทำไมอ่ะอ๋อเรื่องแมวทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นแมวน้องป่วยอ่ะแมวป่วยมาดูในไลฟ์มันดิเออมันป่วยดิมีเดินเดือดเท่ดีร้องคือเรื่องแมวแค่นั้นแหละจริงจริงอันนี้พูดจริงจริงยังไม่ได้มีพิจารณาเลยพอได้มาใกล้ชิดได้อะไรเงี้ยโอ้โหโคตรน่ารักอ่ะมากอดมาหอมมาอะไรเงี้ยหอมแบบฟอดใหญ่เลยอ่ะคือแบบเชื่อไหมว่าช็อตที่ฟ้ากำลังม้วนอ่ะไม่ได้ม้วนให้นะไม่ได้จะเด็ดให้ด้วยมันเด็ดมาอยู่แล้วผักบุ้งอ่ะแค่แยกเฉยคือต้องบอกก่อนว่าชาร์ล็อตเป็นคนที่หน้านิ่งจนเขาคิดว่ามันเหวี่ยงจริงถึงแม้ว่าจะเป็นคนหน้าดุแต่จริงไม่ได้ดุนะทุกวันอะมาอะไรเกิดขึ้นทุกวันอุ้ย อะไรมันเป็นอะไรกูชอบกูว่าฟิลเตอร์ไม่ได้หรอกเมื่อกี้คิดมากปะฟิลเตอร์มันแค่เหลืองอันนี้รายการนี้เขาด่าเราปะวะเดี๋ยววะด่าเหรอด่าเหรอเขาด่าเราหรือเปล่าวะถ้ามันเถอะจะด่าก็ด่ามันเถอะเหนื่อยละปุ๊บน้ำเปล่าแต่ค่ะแต่เออเมื่อกี้มันเป็นแค่แสงคิดเลยมากแสงห้องมันสีเหลืองยะมาอะไรนวดเปล่ามาอะไรนวดเปล่าได้นวดไหมเข้ามาตรงนี้โอ้โหสักครู่ครับสักครู่ครับไหนบอกให้ขึ้นมาพูดคุยเราทำไมต้องเป็นชั้นตลอดเลยที่ต้องเปิดประตูนะจ้าเข้าใจฉันไหมโอเคกูอีกแล้วทั้งวันโอ้เซนไลฟ์อยู่นะไม่ได้ถ่ายเลยเอามาให้ละเทสหน่อยเออรู้ละไม่ต้องพูดหยิบมาจัดเป็นข้าวเหนียวทุกคนอร่อยอ่ะใช่ต้องเป็นปิ้งตึ๋นอร่อยพี่ก็ไม่บ้าละจันบ้าละจันตกใจเลยจันบ้างละจันบ้างละจัน sorry ทุกคนสังเกตไหมว่าตอนเข้ากองพี่ฟ้ากับหนูดีอะแทบจะไม่ได้คุยกันเลยเก๊กใส่กันยังว่าได้เหมือนแบบมันมีฟอร์มอะเขาก็เป็นตัวเต็งแล้วเราก็เหมือนแบบเราก็เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งเหมือนกันเราไม่รู้หรอกพี่ฟ้าก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรทำไมเราเหมือนแบบถึงมีกำแพงต่อแต่พอหลังจากจบกองเรารู้สึกว่าเด็กคนนี้มีความน่าเอ็นดูมีงานมากขึ้นดีใจที่แบบทุกคนไม่ว่าจะเป็นหนูดีทีน่านี่คือจะบอกว่าน่ารักมากตรงที่เขาดูแลพี่ฟ้าตลอดไม่ว่าจะเป็นหน้ากล้องหลังกล้องต่อหน้าทุกคนหรือรับหลังทุกคนเขาดูแลพี่ฟ้าดีมากเราเก็บรายละเอียดน้องๆไม่ใช่ว่าพี่ฟ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่สังเกตนะพี่ฟ้าสังเกตแต่พี่ฟ้าไม่พูดคือชอบอะไรที่แบบการกระทำมากกว่าคำพูด
พี่ฟ้าหนูช่วยยกของไหมพี่ฟ้าชุดเป็นแบบนี้ไม่เรียบร้อยนะพี่ฟ้าลงได้ไหมลงบันไดนู่นนี่นั่นจับคงอะไรเงี้ยเทคแคร์คนแบบคนรอบข้างเสมอส่วนไฮดี้เนี่ยเขาก็เป็นพลังใบของเขาอยู่แล้วซึ่งพลังใบก็คือเป็นคนเอเนอร์จี้เยอะเวลาอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่ามันจะมีแบบคาแรคเตอร์ของเขาเวลาที่เราอยู่ด้วยสมมติเราเหนื่อยๆแบบเหนื่อยๆมาเวลาแบบต้องทำงานด้วยกันเราก็จะเห็นว่าเขาจะแบบคอยส่งพลังให้เราตลอดแบบชมพูบอกว่าฟ้าเขาพูดตรงๆนะว่าเขาเกรงที่จะเข้าใกล้เพราะเขากลัวแบบคนว่าเข้ามาหาเข้ามาแบบหาแสงเข้ามาแบบเกาะกระแสเข้ามานู่นนี่นั่นซึ่งจริงๆอ่ะเขาอยากวางตัวเหมือนเพื่อนปกติทั่วไปที่สามารถอยู่ใกล้กันได้โดยที่ไม่ต้องโดนแบบจับผิดพี่ฟ้าก็แบบได้ยินแล้วก็รู้สึกแอบรู้สึกไม่ดีนะเพราะเรารู้สึกว่าส่วนชาก็โดนเหมือนกันให้รีวิวอิงหลอดมันมีอยู่จริงทุกโมเมนต์อะที่ทุกคนเห็นมันก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นอะอะไรมันจะเกิดขึ้นเองโมเมนต์ที่ทุกคนอยากจะให้จิ้นกันเนี่ยบางทีแบบแพนกล้องไปหาน้องหน่อยขึ้นไลฟ์กับน้องหน่อยเนี่ยอะไรที่เป็นการบังคับเนี่ยเราจะไม่ชอบทั้งคู่ทั้งพี่ฟ้าและน้องเราจะไม่แต่อะไรที่มันเกิดเองธรรมชาติบางทีแบบไลฟ์อยู่แล้วพี่ฟ้าเดินไปจอยหรือน้องเดินมาจอยในไลฟ์อะไรเงี้ยคือเราจะชอบอะไรที่มันธรรมชาติที่ทำให้เราแบบไม่เหนื่อยขออย่างเดียวว่าแบบอย่าบังคับให้พวกเราเป็นอย่างที่คุณอยากจะให้เป็นอะไรเงี้ยไม่งั้นคุณจะได้คู่จิ้นแบบปลอมๆส่วนอิงชมเนี่ยมันก็มีอยู่จริงชมพูเนี่ยพี่ฟ้าสัมผัสได้เวลาที่เขามองเขาเป็นคนที่เขินพี่ฟ้าตลอดเวลาเวลาเรามองตาเขาบางทีแบบเขามองตาพี่ฟ้าได้แค่แป๊บเดียวหลบแล้วเราดูออกว่าอาจจะที่เขาแบบว่าบอกว่าชอบเราปลื้มเรามันคือเรื่องจริงนะสังเกตเองบางทีไม่ใช่ว่าเราไม่สังเกตคนนี้ก็เป็นเพื่อนที่น่ารักคนนึงเวลาที่เราอยู่ด้วยแล้วแบบเขาจะเป็นคนที่ไม่ว่าหน้ากล้องหลังกล้องเขาก็ซัพพอร์ตเราดีอย่างวันนี้ที่แดดร้อนมากๆเห็นใน TikTok คลิปนึงที่เขาก็ไม่ได้ห่วงตัวเองนะล่มอ่ะก็บอกคนถือล่มว่าเหมือนหรือสะกิดหรืออะไรสักอย่างแบบให้เอาล่มมาให้พี่ฟ้าอะไรเงี้ยซึ่งเราก็น่ารักดีแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันไม่สามารถตอนนี้มันไม่สามารถที่จะแบบไปเป็นความสัมพันธ์มากกว่าเพื่อนมากกว่าพี่น้องกับใครได้เพราะเราอยู่กันเป็นครอบครัวเราทำงานด้วยกันถ้าเมื่อไหร่ที่พี่ฟ้าคิดกับน้องๆ อ่ะมากกว่าเพื่อนหรือมากกว่าพี่น้องอ่ะวันหนึ่งอ่ะมันจะมีวันที่เราเลิกกันหรือเราไม่ได้ไปต่อสานความสัมพันธ์มันก็จะทำงานด้วยกันลำบากมันก็จะไม่สะดวกใจที่จะแบบเจอกันอีกหรือคุยกันอีกแต่เมื่อไหร่ที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนหรือเป็นพี่น้องที่ซัพพอร์ตกันแบบเนี้ยมันจะไม่มีวันเลิกกันมันจะอยู่ด้วยกันตลอดเราก็ชื่นใจเนาะมันเหมือนแบบไอ้คำว่าจับมือกันประสบความสำเร็จเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมีค่ามากๆอ่ะทุกคนก็คือช่วยกันดันไม่ใช่แค่พี่ฟ้าทุกคนช่วยกันดันหมดเท่าที่ตัวเองจะทำได้พยุงกันขึ้นแบบไม่ให้ใครจมหรือไม่ให้ใครหายไปดาวลูกใหม่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ค่อยๆเฟดลงมันไม่มีใครดังไปได้ตลอดวันของเราไม่รู้ว่าจะหมดวันไหนอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันจะอยู่ตลอดไปเลยอ่ะก็คือพี่ฟ้าว่าคือมิตรภาพชาร์ลอตขยันทำงานขยันหาเงินเป็นเด็กจะมีความเป็นเด็กใต้อะแบบชัดมากแล้วก็เท่าที่ฟ้าสังเกตความเป็นคนใต้ทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นคนแบบเป็นคนแบบชัดเจนเป็นคนแบบพูดตรงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเป็นคนที่ดูรักเพื่อนเท่าที่ฟ้าสังเกตนะก็จะดูรักแบบเพื่อนๆมากอะไรเงี้ยมากแล้วก็ชาร์ลอตต์เขาจะมีความเป็นเด็กความซนความแบบความซนของเขาไร้สาระแต่เดียวมีแต่เรื่องไร้สาระหาสาระไม่ได้จบพี่แดดเป็นพี่น่ารักเป็นพี่ที่น่ารักตั้งแต่วันแรกยังไงทุกวันนี้พี่แดดก็ยังเหมือนเดิมยังเป็นคนที่รู้สึกว่าเราอยู่ใกล้เรารู้สึกปลอดภัยคนสนุกเป็นคนตลกคนเฮฮาคนใจดีThank you.
ฟ้าก็เสียเบิ้มหมอตกข่าวเสียเบิ้มเท่ากับพี่ฟ้าเป็นซ้อยคนนึงไม่รู้หรอฉันเป็นเมียเก็บนะชื่อซอชื่อซอดาวเหลืองรู้จักไหมฉันชื่อซอดาวเหลืองนะสบายดีเด้อเป็นหลบฟังลาวนะคะค่อนข้างที่จะสนุกและคนเยอะมากไปค่ะทำอะไรครับเนี่ยโอ้ตกใจดูเลียวอะค่ะตกใจโอ้เลียวมากตอนนี้เอ้าเจอใครเอ่ยหนึ่งนะสาวหนึ่งโอ้โหสาวเหนือสาวเหนือมันต้องขอเลียวหน่อยอะไรต่อต่อยอมโอ้โหไม่ถึงหรอกวันนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นใครพี่บอกหรอกนอนลายสนุปปี้สีฟ้าอันนี้คือมิสแกนไทยแลนด์อยู่ไหนชาลาหนูไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วว่าหนูไอคอนตอลีนาลอดอยู่ห้องไหนอยู่ห้องไหนอยู่2 3 0ส่วนละดิ4ตอนนี้กำลังแบบว่าอัดคลิปเขาจะเข้าไปถ่ายรีบเปิดไฟรีบเปิดไฟรีบเปิดไฟไม่ทันไม่ทันแล้วทีน่าได้มาได้มาทีนะคะก็อย่าลืมสับตะไคร้สับตะไคร้อ๋อเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยคุณค่ะอ่าบายเพื่อขอลาไปก่อนบายสวัสดีค่ะเนี่ยแบบไม่ต้องกรีดเยอะดูต่อเราก่อนดูแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะทำอะไรไม่ได้นะใครจะทำอะไรแล้วมันกลับมาคือถ้าจิ้มอ่ะเลือดออกนะมันเต็งตาลูกสาวตาบอดด้วยเลยนะได้ค่ะก็ไปนะแมดี้ออกไปแล้วไปดูกันเลยรอติดตามตัวจิ้นเลยเพราะว่าดูเจ๊เราสวยขนาดนี้ซีสักกัมบอสักกัมบอแมนสักกัมบอก็คือว่าน่ารักจังเลยมาสิมาสักบาทไหมใช่ไหมผมว่าไม่น่าทันแล้วเสียงเราจะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากเราวันนี้เรามากับน้องสบายไฮต้องกินยาไมเกรนนะมันต้องเครียดนะเมื่อแฟนเก่ามาเจอกับแฟนเก่ามาเจอกับอะไรที่คนเขาพูดกันว่าแบบไฮดี้เป็นแฟนเก่าหนูแฟนเก่ามาเจอกับแฟนใหม่สรุปเป็นแฟนกันเหรอใช่หมายถึงว่าที่เขาพูดกันอ๋อนี่จริงต้องจริงอย่างมีสติแต่ดิฉันพี่น้องเริ่มแล้วยังไม่ขึ้นอุ๊ยอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะฟ้าลาบอ๋อวันนี้ฝนตกนะคะอาจจะมีผลต่อสัญญาณนะคะทุกคนอย่าเราพูดหวัดดีให้ได้มาเอฟกันจะบอกว่าเป็นสินค้าที่ราคาอุ้ยเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดตั้งแต่เราขายมาเลยไม่ละสองอย่างในชีวิตอะที่ไม่สามารถเก็บอาการได้เลยคือการนั่งเครื่องบินกับฟ้าแลบฟ้าร้องจริงจริงโอ้โหอีกแล้วว่าพี่ฟ้าแอบพี่ฟู้ตกใจพี่ฟ้านี่แหละไม่ได้ตกใจอะไรเลยไม่ใช่พี่ก็มันแบบแบบหรือข้างๆที่ไม่สามารถเหมือนท่าแรกกันแดดตัวนี้พี่ฟ้าเหมือนเห็นอะไรที่ไม่ใช่คือเราไลฟ์แบบ
ไม่ได้ร้าอยู่ในบ้านไม่ที่จะบอกนี้ก่อนว่าทำไมถึงกลัวฟ้าร้องว่าพี่เคยอยู่บ้านที่อยู่ติดเขาแล้วฟ้ามันผ่าข้างบ้านผ่าแบบรถไฟลุกเลยอ่ะของกำลังใจจะมากำลังใจจะมาก็ต่อเมื่อ 20,000 คนเฮ้ยมันสั่นถึงขั้นกระจกเลยหนูเริ่มกลัวแล้วถูกแบบว่า my life น่ากลัวมากเมื่อกี้ไม่ใช่เอฟเฟคนะทุกคนมันคือฟ้าร้องจริงๆฟ้าแลบจริงๆอย่ากลืนเข้ากับผิวเลยที่กลืนเวลาทาไปเนี่ยเวลาทาไปเนี่ยสีมันจะเพี้ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยทำออกมาเป็นนาโนแมทเป็นเขาเรียกว่าเป็นนาโนแมทที่สามารถที่จะครอบคลุมหมดเลยไม่ว่าเชื่อไหมว่าในกล่องไม่ได้มีแค่นี้นะมีแต่ไม่บอกว่าคืออะไรเป็นเทสเตอร์อืมเอาจบละไม่บอกว่าคืออะไรแต่ว่าเชื่อได้ว่าถ้าสัวใครได้เอาไปนะคะกลับมาซื้อซ้ำแน่นอนจริงๆใช่เราไม่สั่งอ่ะ 23,000 คนดูแล้วอะเครื่องเข้ามาได้เลย 1,250 บาทนะคะได้ไปเลย10กล่องทำดีทำดีพูดไปเดี๋ยวคืนนี้พาไปกินข้าวหิวเดี๋ยวคืนนี้นะคะกันแดด FC พี่ฟ้าอยากให้เขาเรียกว่าอะไรอยากให้ทุกคนลองตั้งใจหอมเหมือนนี้เลยให้หอมอะไรเหมือนแป้งเด็กใช่แค่นี้แหละ If you interested press the link below to how to pay all the payments and stuff and address so if you interested press the link below ดมไปแล้วนะน่ากลัวมากชื่นใจชื่นใจกลิ่นหอมมากตรงๆและที่สำคัญคือมันนิ่มทาไปแล้วคือนุ่มเอ้ยคือนุ่มทาไปแล้วก็คือนิ่มไปเลยซึมนะคะสายนะคุณนะจะบอกว่าเกียดเซเว่นเวลาขายของอ่ะจริงเหรอคอยจะปลูกกันไปเป็นที่ลงดาวจริงไหมที่เป็นที่ลงดาวจากสามร้อยกระปุกเลยเหรอขอบคุณมากเลยคอยค่ะโทรไปเลยสวัสดีค่ะยาฮูในงานซื้อไม่ใช้แต่เราอยากให้เขาใช้ก็เลยโอเคอุ้ยคิดปิดนิดนึงก็คือให้น้องคือฟ้ากับชอว์โอเครู้โอ้ยนักเรียนซื้อได้มัธยมม.ปลายซื้อได้และได้ใช้จริงๆแน่นอนนะคะหนาวหรืออะไรหนาวเหรออืมสั่นหนาวอุ๊ยคนลุกอย่าทำแบบนี้ขอบคุณนะคะจริงป่ะเนี่ยอยากอแล้ว 1,900 บาทนะคะแล้วก็แบบแทบบ้านคู่500กระปุกให้ดูเลยว่าหน้าข้างหนึ่งอ่ะจะผ่องขึ้นมาเลยค่ะแต่หน้านะขุดตาไม่ต้องนั่งลุ้นนะคะบ้านคู่อิงล็อตนะคะ500กระปุก แรงมากดูหน้าดิส่งฟรีนะคะในไลน์น้องส่งฟรีหมดส่งฟรีหมดโอ้โหถ้าจะแลบขนาดนี้เราไม่ทาให้พี่ฟ้าหรอได้ผิวคนละสีผิวกันอะอันนี้ทาคอให้ด้วยอุ้ยขอบคุณมากเลยนะคะเอาไปถึงเดี๋ยวหูตึงทำไมอ่ะเพราะว่าเขาบำรุงด้วยอยู่นี่ก็เดือดทิ่มตานอกจากไอ้นี่นอกจากกันแดดก็คือช่วยบำรุงด้วยเสียกี้สาวมากเอาเขาอยากรู้ว่ามันหอมหรือเปล่าหอมจบไม่เป็นไรเราได้แล้วแสนหนึ่งเขายังไม่ได้ล้านหนึ่งเขาเลยไม่หอมโอ้ยขอบคุณด้อมอิงฟ้าด้วยนะคะขอบคุณมากมากเพื่อหายอันนี้แดดเดียวนะคะอ๋อคุณแดดเดียวทำเสียงดีๆได้ไหมนี่ไม่ชอบละ
คือเสียงแบบมาดูแอปอะใครเนี่ยอ๋ออันนี้ผู้สายกับเจ้าของแบรนด์อยู่ค่ะจริงไหมเนี่ยใช่พี่แดดหนูเองพี่แดดหนูเองขอบคุณนะคะดูออกว่าใครเป็นน้องสาวหัวเราะมาหนูปิดลำโพงให้พี่สาวหนูเองพี่สาวอะไรกับปูที่ลูกไม่ได้ถ้าอยากจะให้หอมอ่ะทุกคนดันเม้นหอมก็คือต้องมีเอฟมา 1,000 ก่อนเอ็มมาหนึ่งพันก่อนอุ้ยขนาดนี้เลยเหรอเอาอย่างนี้เลยเหรอนะขนาดนี้เลยเหรอเอาอย่างนี้เลยเหรอนะคะไปรวมพลังการสามด้อมเอ็ดเวนเซอร์เชื่อว่าทำได้พระเจ้าเชื่อว่าทำได้รวมกันสามด้อมน่ะได้นะคะจำไม่ขึ้นใจเลยเขาบอกว่าโดเน็ตอยู่แล้วแป๊บนึงถ้า 5,000 กระปุกจริงหอมอ่ะจบแค่นั้นคนหยุดดัน5,000กระปุกเสียใจจะวายไม่เอาไม่ทันแล้วมันใจจะวายถ้ามันมีคอมเมนต์ขึ้นมาว่าโอนแล้วครับ 5,000 กระปุกนี่คือใจวายกระโดดออกนอกหน้าต่างตรงนี้แหละใจวายโอนไปเลยหลังเราจบไลฟ์แล้วก็ยังสามารถที่จะโอนได้สั่งซื้อได้ใน LINE แอดที่ทุกคนเห็นที่เราปักหมุดไว้นี้เดี๋ยวทำเป็นคลิปส่งให้เลยคลิปอะไรถ้าเขาโอน 5,000 กระปุกจริงคลิปเราของคนใช่คลิปอะไรล่ะ จะเป็นคลิปอะไรล่ะ ก็เป็นคลิปของแก้มไงอย่าเลิกลาก คลิปผักบุ้ง คลิปป้อนผักบุ้งจบเป้ ด้วยนะคะเจ้าของแบรนด์กันแดด FC FC ย่อมาจากแฟนคลับครับโซบแฟนคลับยิ่งกว่าแฟนคลับครับโซบแฟนคลับยิ่งกว่าแฟนคลับไม่ใช่ที่เราบอกอะอะไรฟ้าชาร์ลอตค่ะไม่ใช่มันคือกันแดดแฟนครับนี่เหนือเข้าไปอีกจิ้นกันให้สะบัดพูดได้แค่นี้นะถือว่าโอ้คิดได้ไงตามไม่ทันเลยนี่มันเสียเบิ้มเสียเบิ้มจบ Nope ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมนะฝากโอ้โหไม่คือหน้าเราอะปิดอะมันก็ยังพอเห็นแต่คือถ้าหน้าที่ปิดก็คือไม่เห็นอะไรแล้วไปแล้วไป